านสักการะนาตังพุทธังอติภูชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอติภูชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอติภูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐขอกราบสวัสดีคณะญาติธรรมทุกท่านอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมเปิดบุญบารมีณสถานที่แห่งนี้จะมาด้วยสาเหตุใดก็ดีถือว่าท่านได้มาแล้วแล้วก็บางท่านก็เคยมาหลายครั้งหรือแม้แต่อยู่ชัยภูมิหรือว่าไปอยู่ที่ใดๆก็ตามแม้ไปสร้างพระที่ใดก็ตามบางคนก็ติดตามไปถ้ามีเวลาก็ติดตามไปตลอดบางท่านก็เพิ่งจะมาใหม่จะมาด้วยสาเหตุใดก็ตามถือว่าวันนี้เรามาสถานที่แห่งนี้แล้วณปัจจุบันนี้มาร่วมพิธีกรรมเปิดบุญบารมีตามที่ได้รับคำเชิญจากญาติธรรมสายกรุงเทพมหานครแห่งนี้ณสถานที่ตรงนี้แหละประตูกรุงเทพเพราะฉะนั้นทำไมต้องเปิดบุญเปิดบุญคืออะไรอันนี้ก็คือความลังเลสงสัยนะครับอันนี้ก็คือความลังเลสงสัยหลายคนแต่บางคนที่เปิดไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานของท่านบางคนก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ยังมีความคาดหวังอยู่มีความอิ่มใจอยู่ลึกๆเป็นความสุขประเภทหนึ่งอยู่นั่นแหละก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วแต่ความเชื่อบางคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วบางคนก็บอกว่าเป็นไปได้หลายอย่างในกระแสแห่งความรู้สึกแต่เป็นพลังอะไรเป็นพลังอะไรที่เหนี่ยวนำคนมามากๆอย่างนี้ที่เหนี่ยวคนมามากๆอย่างนี้ซึ่งกระแสการเปิดบุญบารมีนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่รู้ในกลุ่มในเรื่องของในกลุ่มของความละเอียดอ่อนจิตที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีเวลาว่างตั้งแต่ปีเสร็จๆแล้วเนี่ยไม่ว่างเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทั้งในและต่างประเทศมักจะได้รับเชิญไปเปิดบ่อยๆเปิดบ่อยๆเรื่องส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหลือวิสัยเอาเรื่องที่เหลือวิสัยของมนุษย์เรื่องที่เหลือวิสัยของการนึกการคิดการตรึกการวิเคราะห์ต่างๆแล้วมันเหลือวิสัยเอาเรื่องอย่างนั้นก็แล้วกันอาที่เรื่องในวิสัยของเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เหลือวิสัยของท่านหรอกไม่เหลือวิสัยของมนุษย์หรอก
แต่นี่หมายถึงเรื่องที่มันเหลือวิสัยเอาอย่างนั้นก็แล้วกันซึ่งตรงนี้แหละนะครับหลายคนถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่เหลือวิสัยคือเรื่องอะไรแล้วเป็นพลังอะไรนะครับนี่แหละก็คืออยากจะเปิดเผยให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันเพราะจะขจัดความลังเลสงสัยเปรียบเสมือนเมฆหมอกที่ปิดบังหนทางที่จะวันข้างหน้าการตัดสินใจในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมฆหมอกหรือความลังเลสงสัยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจต่างๆถ้าปราศจากเมฆหมอกแล้วแสงสว่างปรากฏเราพร้อมที่จะมองเห็นทางในกิจการงานต่างๆของเราหรือชีวิตของเราได้อย่างมั่นใจได้อย่างเชื่อมั่นถึงแม้ว่าตัวแปรที่อื่นๆที่เหลือวิสัยของเราที่จะคิดคำนวณคำนึงหรือตรึกได้จะมากระทบอย่างไรแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามีความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตของท่านเองได้หรือธุรกิจหน้าที่การงานของเราได้เพราะฉะนั้นการเปิดบุญบารมีเนี่ยถึงเกี่ยวข้องกับ3ส่วนใหญ่ๆ3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คือส่วนเรื่องของภายในของท่านเองเป็นส่วนภายในของท่านใครก็ช่วยท่านไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือจิตของท่านนั่นเองต้องใสๆนะครับต้องใสๆส่วนนี้ใครก็ช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ทำยังไงใจถึงจะใสนะครับเพราะว่าใจใสๆคือใจมีความรู้สึกที่สบายสบายโล่งโล่งโปร่งโปร่งปล่อยวางว่างว่างสบายสบายพอใจมันสบายใจมันสว่างใจมันใสๆความเป็นทิพย์ก็ปรากฏรัศมีสีแสงปรากฏขึ้นในความรู้สึกมันอิ่มใจมันมีความสุขยังไงก็ไม่รู้นะมันมีความสุขเหนือแก้วแหวนเงินทองเหนืออะไรต่างๆก็ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่สบายสบายยิ่งใหญ่อันนี้แสงรัศมีสีแสงแห่งใจจะปรากฏอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแม้จะมีสิ่งที่บดบังเป็นตึกเป็นอะไรก็ตามบังด้วยตาเนื้อที่มองเห็นอยู่แต่ว่าใจใสๆสามารถทะลุสภาวะธรรมเหล่านั้นได้แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ไปได้เพราะจิตสามารถโน้มได้ไปถึงเรื่องเหล่านั้นแม้จะทำงานทำความดีอยู่ที่ใดก็ตามก็โน้มมาที่บ้านของเราได้เพราะฉะนั้นพลังที่หนึ่งก็คือเรื่องภายในของท่านคือใจต้องใสๆเบิกบานนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบุญบางคนมาไม่ใสเลยวันนี้ใจไม่ค่อยใสถึงแม้จะทำบุญมามากปฏิบัติมามากแต่ก็ใจไม่ใสหมดหูอยู่ท้อแท้สิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตอยู่ไม่ใสนะอย่างนั้นไม่มีพลังใจไม่มีพลังใจไม่มีอานุภาพเพราะฉะนั้นให้วางหลักการของอาจารย์ให้ปล่อยวางความรู้สึกที่หดหู่ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตวางลงทำใจให้ใสๆยิ่งใหญ่ใครก็ห้ามท่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบุญตั้งแต่อดีตแต่ชาติจะปรากฏบางคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์กองบุญหนูอยู่ที่ไหนทำใจใสๆเถอะสว่างสว่างสมมติว่านั่งคอตกนั่งเหมือลอยหมดอะไรตายอยากในชีวิตถูกครอบงำด้วยสภาวะธรรมชาติอย่างนั้นวางทำใจให้เบิกบานยิ่งใหญ่อย่าลืมนะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่วางเมื่อนั้นถ้าความหดหู่ความท้อแท้เนี่ยเกิดอยู่บนเก้าอี้ก็วางอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละเกิดอยู่ในห้องก็วางอยู่ในห้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ปฏิบัติได้ทุกที่อยู่ที่ตัวของท่านเองบางคนถูกความไม่ใสหรือว่าความที่อึดอัดร้อนรุ่มอึดอัดเข้าครอบงำจิต
รัศมีสีแสงแห่งจิตก็ไม่ปรากฏใจไม่ใส่วางความอึดอัดทันทีวางขณะปัจจุบันนั้นแหละครับทำใจให้ยิ่งใหญ่ใสๆสว่างสว่างอึดอัดบางคนจะขึ้นลงขึ้นศาลอย่าอึดอัดเหลือเกินมาถามอาจารย์จะชนะไหมอาจารย์เนี่ยจะโอ้ให้ใจใสๆโลดนะให้ใจเดือดเบิกบานมามีอย่างหรอกทำใจใสๆวางความผูกอังนั่นแหละวางลงใจใสๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่วางเมื่อนั้นถ้ามันอึดอัดรัศมีสีแสงอนุภาพแห่งใจไม่เกิดจิตไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆบุญก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นวางลงความหดหู่ก็ดีความอึดอัดความอุกอังความลังเลสงสัยวางเกิดขึ้นเมื่อไหร่วางเมื่อนั้นนั่นแหละเรียกว่าจิตของท่านจะมีรัศมีสีแสงส่องสว่างมีพลังใจใสๆยิ่งใหญ่อย่างนี้ใครก็ห้ามท่านไม่ได้จังหวะที่จะมีจะได้ปรากฏอย่างอัศจรรย์มันจิตสามารถโน้มได้จิตสามารถโน้มได้บางคนเนี่ยอึดอัดเรื่องของลูกของหลานเรื่องของบริวารท่านก็โน้มจิตไปเรื่องของลูกของหลานนะโน้มไปเป็นรัศมีสีแสงแห่งใจโน้มไปเรื่องของท่านเพราะจิตนี้สามารถโน้มได้เป็นประกายรอบรอบลูกหลานขับไล่ความมืดออกที่ครอบงำด้วยอำนาจแห่งจิตที่สายใยบารมีผูกพันเชื่อว่าสายใยบารมีจะโน้มนำลุกทางเดินของลูกให้ทางที่ถูกต้องได้ลองดูนะทำบ่อยๆเช้าเย็นดีกว่าปล่อยให้ความอึดอัดครอบงำดีกว่าปล่อยให้ความน้อยเนื้อความหมดอะไรตายอยากครอบงำธุรกิจก็เช่นเดียวกันโน้มจิตไปนะครับโน้มจิตไปเราไปทำบุญที่ใดก็เช่นเดียวกันนึกถึงภาพบุญเพราะว่าจิตนั้นสามารถบันทึกจดจำภาพเหตุการณ์ที่เก่าๆได้ที่ผ่านพ้นไปแล้วโดยเฉพาะภาพแห่งคุณงามความดีภาพที่เป็นบุญกุศลต่างๆเก็บเอาภาพเหล่านั้นยังความปิติหรืออิ่มใจในคุณงามความดีที่พอระลึกได้แล้วก็โน้มมาที่บ้านของเราโน้มไปกิจการงานของเราให้มีรัศมีสีแสงปรากฏแล้วก็ว่านโมตโปยาจาทะแล้วใจเบิกบานใสๆอย่างจะมีพลังบ้านหลังนั้นกิจการงานตรงนั้นหรือสถานที่ทางนั้นก็จะมีพลังอย่างมหัศจรรย์จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะอยู่เย็นเป็นสุขในโน้มจิตเอาเพราะจิตสามารถโน้มได้นะลองดูนะลองฝึกบ่อยแล้วความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับท่านเองนี่ก็คือเรื่องของการเปิดบุญคือกำลังที่หนึ่งเป็นเรื่องของท่านเองบางท่านมันไม่ใสสักทีอาจารย์ฝึกหลายครั้งแล้วมันไม่ใสสักทีปัญหาสารพัดทุกอย่างเลยช่วยตัวเองยังไม่ได้อุปมาเหมือนกับคนที่ง่อยเปรี้ยเสียขาหมายถึงทางร่างกายนะหรือยืนก็ไม่ได้ต้องอาศัยบุคคลอื่นพยุงเพราะฉะนั้นพิธีกรรมเปิดบุญบารมีถึงอาศัยพลังที่สองก็คือเทวฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปช่วยอีกแรงหนึ่งบางคนเชื่อในพลังแห่งเทวฤทธิ์เชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์แม้แต่อาจารย์ก็ยังเชื่อเนี่ยเชื่อมากๆ 100% เลยเรื่องพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะชีวิตของอาจารย์นั้นตนเองคิดวิเคราะห์นึกตรึกไปแล้วมันไม่ประสบสักทีหลายๆอย่างนะตามที่ซีดีได้ถ่ายทำนั่นแหละจนกระทั่งอาศัยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์เชื่อและศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ด้วยในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานนะครับเชื่อในพลังที่ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่คือความเชื่อตัวนี้เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลอย่างเช่นเรื่องของเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่ออย่างมากเรื่องของพุทธานุภาพก็เชื่อธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายก็เชื่อว่ามีพลังนำไปสู่ความเจริญเชื่อในพลังแห่งความสังขานุภาพก็เชื่อในพลังเทวานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อนั่นแหละก็คือเชื่ออย่างนี้ก็จึงเป็นการเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้น
พิธีกรรมนี้ถึงเกี่ยวกับพลังที่สองคือพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ยังเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมานะมีความดีมีพลังบุญเป็นของตนเองพลังบุญเหล่านั้นแหละจะเหนี่ยวนำไปสู่ความเจริญแต่ในขณะเดียวกันทำไมถึงเสื่อมทำไมถึงต้องวิบัติทำไมถึงทั้งที่คิดนึกตรึกตรองไปแล้วแต่ทำไมมีพลังอะไรเหนี่ยวไปสู่ความขาดทุนความวิบัติหรือไม่เจริญเท่าที่ควรอาจจะมีพลังบาปหรือว่าพลังแห่งกรรมที่เราเคยสร้างสมตั้งแต่อดีตซึ่งมีพลังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของบาปของเราด้วยนะครับท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าอดีตชาติเราทำบาปที่ไหนบ้างทำบุญที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือทำใจใสๆอย่างเดียวนะครับอย่าใสๆอย่างเดียวส่วนพิธีกรรมเปิดบุญบารมีเกี่ยวกับพลังที่สองด้วยเทวฤทธิ์เพราะฉะนั้นถึงมีบายสีนี่หรือไม่มีก็ได้เอาดอกไม้ธูปเทียนก็ได้นะครับเอาดอกไม้ธูปเทียนก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่ท่านควรสรรหามาได้ที่เป็นสิ่งที่เป็นบูชาที่เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นสิ่งของถึงต้องใช้บายสีบ้างใช้ดอกไม้ธูปเทียนแต่การปฏิบัติบูชานะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แล้วทำไมต้องใส่ชุดขาวด้วยบางคนนะครับยังสงสัยไปอีกเพราะว่าถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังอยู่ถ้าใจสายๆยิ่งใหญ่พอไม่จำเป็นนะครับที่ใส่ชุดขาวเนี่ยก็เชื่อว่าพลังแห่งสีขาวกรรมขาวหรือกรรมดีเนี่ยจะเป็นอีกแรงหนึ่งหรือแม้แต่สีเราจะพูดในเรื่องต่อไปนะครับเป็นพลังอย่างที่3แต่วันนี้เอาขั้นที่2พลังแห่งตัวช่วยคือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับให้โน้มนำอนุโมทนากับเราด้วยเพราะว่าสภาวะเหล่านี้ละเอียดอ่อนกว่ามองไม่เห็นหรอกนอกจากคนที่อาจจะเข้าถึงสภาวะเหล่านี้เพราะว่าสิ่งนี้ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าใยแมงมุมเป็นหลายพันหลายล้านเท่านะยากที่จะเข้าถึงถ้าจะบอกว่าอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ไกลยิ่งกว่าขอบฟ้าไปไม่ถึงสักทีถ้าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่แค่ปลายจมูกแค่นึกให้ท่านอธิษฐานช่วยท่านก็สำเร็จอย่างนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นในพิธีกรรมเปิดบุญบารมีถึงเชื่อในสิ่งเหล่านี้ด้วยแม้แต่สิ่งที่เอามาบวงสรวงในพิธีกรรมเปิดบุญบารมีเนี่ยเชื่อว่าเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ๆชั้นสูงๆเนี่ยท่านไม่โปรดสิ่งที่เป็นบาปก็เลยเอาของหอมนะครับของหอมไม่โปรดสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ไม่เอามาบวงสรวงนะครับไม่ให้มาบวงสรวงเอาตั้งแต่สิ่งที่เป็นของหอมเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็น้ำมะพร้าวหรือน้ำดื่มธรรมดาไม่ให้เอาสิ่งที่เคยมีจิตวิญญาณของสัตว์เคยครอบครองก็คือพวกไปพวกหมูหัวหมูอะไรพวกนี้ไม่ให้มีนะครับไม่ให้มีในสิ่งเหล่านี้นะก็คือพิธีกรรมนี้เอาเฉพาะสิ่งที่ปราศจากจิตวิญญาณเลือดเนื้อชีวิตของสัตว์มาบวชสงห้ามเอาเด็ดขาดนะครับก็เลยเป็นพิธีกรรมของความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นคอยช่วยเหลือเราอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าอารักขาเทวดาที่ดูแลรักษากองบุญมนุษย์นั้นมีอยู่ในรูปของภูมิมัคเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านอาศัยอยู่ในรูปของลุกขาเทวดาอยู่ตามต้นไม้อยู่ในรูปของอารักขาเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม้แต่พระพุทธรูปแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ประตูรั้วแม้แต่หลายๆอย่างที่ท่านเชื่อในสิ่งเหล่านั้นมีจิตวิญญาณคอยประทับอยู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่พลังที่3ที่จะเกี่ยวข้องกันกับเปิดบุญบารมีคือเวลาการเวลา
จังหวะโอกาสตอนนี้เป็นข้างขึ้นธรรมชาติของสภาวะมีขึ้นแล้วก็มีลงมีข้างขึ้นและข้างแรงนี่คือธรรมชาติมีขาวก็มีดำมีกลางคืนแล้วก็มีกลางวันมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นสภาวะที่เป็นข้างขึ้นอย่างนี้ให้อธิษฐานเรื่องลาภยศสุขสรรเสริญนะเอาต้องการอย่างนี้ปรากฏคือเราอยู่ในโลกธรรมอยู่ก็เชื่อว่าทุกคนที่มาถามปัญหาอาจารย์นะไม่ได้ถามเรื่องสิ่งเหล่านี้เลยไม่ได้สักถามถึงเรื่องที่มันเหนือสิ่งเหล่านี้นะครับมีแต่ถามเมื่อไรจะขายบ้านได้อาจารย์มีแต่ถามว่าเมื่อไรจะขายที่ได้หลายอย่างสภาวะเหล่านี้แสดงว่ายังมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตของเราอยู่เรายังไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าทุกข์ใจสิ่งเหล่านี้ก็ลองเปิดบุญบารมีลองดูเพราะฉะนั้นการเปิดบุญบารมีตรงนี้เนี่ยถึงอาศัยช่วงจังหวะแห่งโปรเซดอนด้วยดวงตาจักรวาลดวงอาทิตย์สุริยะเทพแม้แต่จันทราเทพก็เป็นข้างขึ้นด้วยก็ให้อธิษฐานในสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏนะครับก็เลยเอาวันนี้แม้แต่สถานที่นะครับแม้แต่สถานที่ต้องเป็นสถานที่ที่พิกัดการเวลาเช้าบ่ายสายบ่ายเย็นหรือว่าช่วงจังหวะข้างขึ้นหรือข้างแรมที่ดวงอาทิตย์หรือจันทราเทพทำมุมรัศมีรังสีดวงดาวมีรัศมีต่อจิตใจเหมือนกันมีอิทธิพลเหมือนกันดวงดาวหรือว่าจังหวะหรือเลิกหรือโอกาสก็เป็นจังหวะเหมือนกันจิตวิญญาณทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจังหวะที่จะรวยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันถึงเวลาใครก็ห้ามไม่ได้จังหวะที่จะขายได้ก็เช่นเดียวกันจังหวะที่จะวิบัติก็ห้ามไม่ได้บางครั้งเพราะฉะนั้นเราอยู่ในความไม่ประมาทดีกว่าอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือผู้ที่จะเจริญนะผู้เจริญเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ฟังได้สนทนาได้ยินในสิ่งทั้งหลายที่เราสนทนากันมาเพราะฉะนั้นการเปิดบุญบารมีถึงรวมทั้ง3พลังหนึ่งจิตใจที่งดงามเบิกบานมีรัศมีสีแสง2ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและศรัทธาพุทธานุภาพก็ดีธรรมที่เป็นกุศลก็ดีเหนี่ยวนำไปสู่ความเจริญแล้วก็สังฆานุภาพและเทวานุภาพเหนี่ยวนำไปสู่ความเจริญเป็นตัวช่วยของเราแล้วก็จังหวะโอกาสก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวะที่คอยอำนวยอยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารวมเป็นหนึ่งคือการเปิดบุญบารมีเพราะฉะนั้นถามเรื่องดวงอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์ไม่ใช่หมอดูก็บอกแล้วอาจารย์ไม่ใช่หมอดูนะครับถามว่าอาจารย์มีเทพองค์ใดมาทรงอาจารย์ไม่ใช่เทพอาจารย์เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาถือศีล5ธรรมดาเป็นญาติธรรมธรรมดาอาจารย์เป็นคนธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่แหละแล้วก็อาจารย์ได้คาถามาจากไหน7ตัวที่เจริญกุรณพรนะครับแล้วคาถานี้เรียกเป็นคาถาอะไรไม่รู้ไม่มีในตำราหรือคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ลองมาใช้มาทดสอบมาลองมาใช้กับญาติธรรมหลายๆคนแล้วให้ญาติธรรมไปใช้ลองดูนะแต่ต้องบวกกับรัศมีสีแสงแห่งใจที่ยิ่งใหญ่ใสๆด้วยถึงจะเกิดผลเนี่ยถึงจะเกิดผลนั่นแหละทุกคนก็มีบุญบารมีเป็นของตนเองทุกคนก็มีบาปเป็นของตนเองแต่ว่าช่วงที่ขาลงช่วงที่ขาลงก็อย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งอึดอัดพยายามประคองขึ้นเร็วๆปล่อยวางเหล่านั้นแหละจะได้ขึ้นเร็วๆไม่ต้องรอดวงแล้วไม่ต้องรอดวงจังหวะจะมันจะขึ้นเร็วมากหรือใครอยู่สว่างใจสว่างสลับจะมีพลังต้านสิ่งที่ไม่ดีเข้าเลยนะลองดูนะแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็ยังรักษาให้หายได้แม้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่จะคอยตัดรอนนิดรอนก็ไม่ได้จังหวะเข้ามาสักทีเพราะว่าแสงสว่างแห่งใจเขาสว่างเหลือเกินยิ่งมีพลังคุ้มกันมีเทวดารักษายิ่งอัศจรรย์นะครับยิ่งอัศจรรย์นะลองดูนะลอง
เชื่อในสิ่งศักดิ์นิสิศักดิ์สิทธิ์เถอะเพราะฉะนั้นธรรมที่จะทำให้คนเจริญฝ่ายเดียวหน่วยงานที่เจริญฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับหน่วยงานที่จะทำให้เจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมหรือว่าชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมกันอยู่บ่อยๆนะครับเป็นจิตจะลักษณะเป็นนิดเป็นเรื่องนิดเดียวท่านเห็นด้วยการสองเวลาเลิกประชุมเวลาเข้าประชุมก็ประชุมพร้อมเพรียงเลิกก็เลิกพร้อมเพรียง3เวลา3ข้อบัญญัติหรือกติกาต่างๆที่ดีแล้วก็ควรอยู่อย่างนั้นหรือจะบัญญัติเพิ่มอะไรก็สุดแท้แต่การ4เคารพสถานที่นะครับเคารพสถานที่ด้วยเพราะสิ่งสถานที่ต่างๆที่ควรเคารพนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมบางครั้งผมก็บอกไปขอพรบางคนเนี่ยบางคนกำลังใจไม่มีแล้วอึดอัดต้องอาศัยผู้ช่วยแล้วล่ะให้เทวดาช่วยเอ้าลองไปเคารพสักการะบูชาเสด็จพ่อองค์พระพิยมหาราชเราดูนะแล้วก็โน้มจิตรัศมีสีแสงที่ยิ่งใหญ่ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ด้วยความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวบ้านก็ขายได้เดี๋ยวอะไรร้ายก็หายไปปรากฏว่าด้วยศรัทธาเนี่ยสื่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยชีวิตของเขาก็ดีขึ้นนะครับลองดูนะหรือบางคนถึงขนาดศรัทธาโน้มนำพลังเข้ามาสู่เป็นกับจิตของตนเองเป็นหนึ่งยิ่งอัศจรรย์เหมือนกันนะนี่ก็คือเรื่องของพลังเทวดาช่วยหรือสายใยบารมีไม่ใช่เทวดาเอาสายใยบารมีคู่บุญร่วมกันสายใยบารมีแห่งคู่คอยให้กำลังใจเวลาล้มมาเนี่ยมนุษย์ด้วยกันคนที่เป็นคู่บุญเนี่ยให้กำลังใจก็ดูเหมือนว่าชีวิตค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นคู่กรรมมีแต่สมน้ำหน้านะครับตัดรอนยิ่งจะตายอย่างนั้นยิ่งตายซ้ำเลยเพราะฉะนั้นกำลังใจยิ่งหมดนะครับท่านลองดูนะคนที่เป็นคู่บุญบางทีเราหมดทุกอย่างเนี่ยถ้ามีใครช่วยคอยช่วยให้กำลังใจดูมันจะมีพลังขึ้นมาค่อยยืนได้แต่สภาวะแห่งการเปิดบุญบารมีเกี่ยวกับอำนาจแห่งเทวฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยช่วยอีกแรงหนึ่งมันอาจารย์ถึงชอบไปเปิดบุญในสถานที่ลี้ลับสถานที่มีพลังพิเศษในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพราะเชื่อมั่นในพลังเทวฤทธิ์นั้นช่วยเหลือได้นะครับแม้แต่กิจการงานที่จะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนมนุษย์ก็วิเคราะห์จะเอาเงินมาจากไหนจะอันนั้นอันนี้มาจากไหนความลังเลสงสัยแล้วเฝ้าติดตามดูอยู่ตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อาศัยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์เชื่อในพลังฤทธิ์ของเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละจะโน้มนำซึ่งการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้สำเร็จได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตอนนี้โครงการถึงขั้นใดแล้วอยู่ในช่วงลงเสาเข็มฐานรากแล้วนะครับจะครบ2ปีเดือนเมษายนนี้โครงการนี้7ปีเป็นเรื่องที่เฝ้าติดตามคอยดูช่วยกันว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับถ้าคนถามว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จอาจารย์ถ้าไม่เสร็จเราก็เสร็จละก็บอกอย่างนี้ละไม่จะรู้จะว่ายังไงคอยดูปี61ก็แล้วกันจะเสร็จหรือไม่เสร็จถ้าบุญบารมีของพี่น้องเนี่ยใครเป็นผู้สร้างคนมีบุญเขาเป็นคนสร้างเองใครเป็นผู้มีบุญก็มนุษย์ที่มีความศรัทธาในเรื่องของบุญบารมีเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเปิดบุญไปแล้วสิ่งที่ปิดเขาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเจริญเข้าสู่เขาสามารถที่จะทำพรีทั้ง5ได้อย่างบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์คือว่าชีวิตมนุษย์เขาสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเขาจะสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเพื่อไปในภายภาคหน้าเขาก็สามารถทำได้เมื่อพรีทั้ง5เขาบริบูรณ์เมื่อคุ้มทรัพย์เขาเปิด
เมื่อเปิดบุญไปแล้วสมมติว่าสมคุมทรัพย์เปิดนะทำอะไรสำเร็จไปหมดอ่ะมาทำชีวิตดีหมดทุกอย่างคุมทรัพย์เปิดแล้วบารมีตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้พอสามารถที่จะทำพรีทั้ง5ได้สบายหนึ่งพรีทั้ง5นั้นก็คือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานบริวารดูแลบิดามารดาหรือญาติให้มีความสุขได้มีพรีที่หนึ่งอย่างไม่อึดอัดอย่างไม่ขัดสนนะครับตอนนี้อึดตอนนี้บางคนยังอึดอัดอยู่วันนี้วางนะวางเปิดบุญบารมีครอบครีที่หนึ่งจะได้บริบูรณ์อยากจะสงเคราะห์บิดามารดาอยู่แต่ว่าเงินทองยังไม่พร้อมอะไรยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดบุญบารมีให้ทำใจสบายสว่างประการที่สองปีที่สองก็คือการต้อนรับปฏิสันถานในระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยกันเจ้านายก็ดีบริวารก็ดีบุคคลอื่นๆที่มีสายใยแห่งใจเกี่ยวข้องอย่าได้บกพร่องนะให้มีทรัพย์มาตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้บริบูรณ์ตลอดพรีอย่างที่สองก็อย่าได้บกพร่องการต้อนรับปฏิสันถารพรีอย่างที่สามก็คือราชพรีการเสียภาษีอากรขนบธรรมเนียมตามกฎหมายบ้านเมืองก็อย่าได้บกพร่องพรีอย่างที่สามพรีอย่างที่สี่การทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับก็อย่าได้บกพร่องเมื่อทรัพย์บริบูรณ์พรีอย่างที่ห้าก็คือเทวดาพรีทำบุญอุทิศให้เทวดาท่านที่เคารพนับถือนะครับทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งอามิตรบูชาต่างๆพรีอย่างที่ห้าบริบูรณ์หมดแล้วเหลือกินเหลือใช้หมดแล้วเมื่อขุมทรัพย์เปิดเมื่อบารมีมาถึงบุญบารมีมาถึงเนี่ยจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดพูดอะไรประสบไปจวบเหมาะไปหมดแม้แต่คิดญาณแสงสว่างปรากฏไม่ผิดพลาดเมื่อบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วค่อยสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สำเร็จนะนั่นแหละนะครับคือเรื่องของการสร้างว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็มีแต่คาถา7ตัวนี่แหละลองเปิดบุญลองดูลองทำใจให้ใสๆและยิ่งใหญ่แล้วทำหน้าที่การงานลองดูทั้งตนเองช่วยตนเองทั้งเทวดาช่วยทั้งสายใยบารมีช่วยชีวิตดีแน่ๆชีวิตดีแน่ๆเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลกใบนี้เรามีสายใยบารมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นการเปิดบุญบารมีเนี่ยถ้าคู่กรรมจะให้คาดแล้วถ้าคู่เวรคู่กรรมอ่ะจะได้พบจะได้เจอในชาตินี้นะหรือเจอกันแล้วเนี่ยเจอกันหรือยังชาตินี้เจอกันหรือยังเก่งขนาดเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเจอคู่กรรมเนี่ยก็อึดอัดเหมือนกันนะทำให้ความเก่งของเราเนี่ยถึงกับทำมีดคมกล้าขนาดไหนก็บินเหมือนกันนั่นแหละนะครับการเวลาจะเร็วขนาดไหนก็ชักช้าเหมือนกันถ้าเจอคู่กรรมถ้าเจอคู่บุญเนี่ยโอ้อัศจรรย์เร็วมีแต่คนช่วยมีแต่คนช่วยเนี่ยนะครับมีเทวดาช่วยยิ่งอัศจรรย์มนุษย์ของเราไม่เกิดมาคนเดียวยิ่งถ้าเป็นละเอียดอ่อนเรื่องของโลกวิญญาณที่เหลือวิสัยของตาเนื้อมองเห็นหูเนื้อได้ยินเนี่ยยิ่งอัศจรรย์โดนแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรากิจการงานของเราจังหวะโอกาสก็เช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องที่เหลือวิสัยแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการเปิดบุญบารมีถึงอาศัยทั้งจิตของเราที่ใสๆด้วยอาศัยพลังภายนอกช่วยด้วยนะครับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตอนนี้พระใหญ่ชัยภูมิของเราเนี่ยทำไมต้องชื่ออย่างนี้นะครับทำไมต้องชื่ออย่างนี้หนึ่งตั้งอยู่ที่สะดือของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดในโลกปัจจุบันสองจังหวัดนั้นชื่อว่าชัยภูมิพอดีจริงๆแล้วความหมายในนั้นหมายถึงว่าดินแดนแห่งชัยชนะบาปนะในความหมายของพวกเราผู้มีบุญบารมีเขาจะมารวมกันสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ปรากฏในกึ่งพุทธกาลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และเทวบูชานะครับก็เลยรัศมีสีแสงมนุษย์ผู้ใดที่มีบุญบารมีที่สามารถสร้างได้สำเร็จพอได้เห็นพอได้ฟังข่าวนี้รังสีแห่งพุทธานุภาพตกกระทบที่จิตสัมผัสสัตว์ปรากฏความศรัทธาปรากฏอย่างยิ่งใหญ่จะไปเองจะเกิดความศรัทธาเองคนไหนที่ยังบุญไม่เกิดก็จะหรือจะเกิดในภายภาคหน้าก็สุดแท้แต่คนไหนที่ไม่มีบุญบารมีสร้างเสร็จก็จะไม่เกิดความศรัทธาเพราะฉะนั้นจะเสร็จด้วยพละคนที่มีกำลังเท่านั้นกำลังนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่กำลังของเงินนะไม่ใช่พละตัวนี้ก็คือกำลังของบุญของมนุษย์ผู้มีบุญสั่งสมมาแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละคนแม้ร่างแล้วร่างกายแล้วร่างกายเล่าเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเสวยชาติเป็นนั้นเป็นนี้บ้างแต่จิตเนี่ยอันเดิมสั่งสมพลังบุญมาเรื่อยๆแม้ชาตินี้จะเกิดในประสบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาวะแห่งปัจจุบันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อดีตชาติอาจจะยิ่งใหญ่ทีนี้ก็เลยพละตัวนี้ก็คือธรรมทั้ง5ตัวเนี่ยที่จิตได้สะสม1ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่หวั่นไหวด้วยนะครับศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวเลยนี่คือบารมีของแต่ละคนที่สะสมมา2ความเพียรไม่ย่อท้อเจออุปสรรคต่างๆทั้งหลายก็ไม่ย่อท้อถ้าจะอุปมาอุปไมยสำเภาทองที่จะข้ามไปฝั่งทางโน้นซึ่งยังมองไม่เห็นฝั่งเลยสำเภาลำนี้ก็ยังลอยล่องอยู่ท่ามกลางคลื่นที่ใหญ่มรสุมที่โหมกระหน่ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดจะถึงหรือไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นความเพียรตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการลงฐานลากเฉยๆแต่องค์พระยังไม่ขึ้นก็ตายปีเศษๆทั้งที่ดินก็ได้มาด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องทั้งเรื่องของเสาเข็มฐานรากเรื่องของต่างๆเราทุ่มไปทั้งหมดทั้งกายทั้งใจถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตามเราก็ยังไม่ย่อท้อแต่จะให้หยุดสร้างอยากหยุดเอาจนเสร็จนะครับเอาจนเสร็จต่อไปก็คือสติพยายามประคับประคองประคับประคองเปรียบเสมือนสมองเปรียบเสมือนสมองเวลาเจอมรสุมข่าวลืออย่างนั้นข่าวลืออย่างนี้เราก็บังเกาะบ้างเราก็ทอดสมองอย่าเพิ่งล่องลอยไปบ้างให้ต้านพายุเหล่านั้นจนกระทั่งพายุนั้นหายไปแล้วค่อยเดินทางต่อเพื่อนำสัมภาระไปสู่จุดหมายปลายทางให้สำเร็จให้ได้พยายามประคองใจตั้งมั่นให้มีสมาธิไม่หวั่นไหวง่ายๆไม่หวั่นไหวง่ายๆเป็นความเชื่อทั้งหมดเราจะน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธองค์มาตลอดบอกญาติธรรมทั้งหลายท่านอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะเมื่อได้ยินได้ฟังคนนั้นก็ได้เล่ามาก็อย่าเพิ่งเชื่อคนได้ยินมาอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่ผมเองก็อย่าเพิ่งเชื่อได้พูดอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่อว่าเสร็จแน่ๆก็อย่าเพิ่งเชื่อนะให้การเวลาเหล่านั้นมันอะไรก่อนแม้จะคิดเอาเองวิเคราะห์เองก็อย่าพึ่งเชื่อแม้จะตำรานั้นคำพีนี้จะพูดอย่างนี้จะพูดอย่างนั้นก็อย่าพึ่งเชื่อแม้จะวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นที่ตนเองวิเคราะห์ก็อย่าพึ่งเชื่อหรือทฤษฎีที่ตนเองตั้งทั้งหลายความเชื่อสิบประการนั่นนะครับท่านก็อย่าพึ่งเชื่อท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองก่อนว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้สร้างจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็อย่าพูดเชื่อให้ไปพิสูจน์ทุกคนมีบารมีในเรื่องปัญญาญาณกันทุกคนเกิดมาสะสมบารมีมาเพราะฉะนั้นจะเสร็จหรือไม่เสร็จท่านก็คอยดูว่าปี61ว่าจะเสร็จไหมนะครับตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วจะหยุดได้จริงหรือบางคนยังมีความเชื่อสาเหตุที่สร้างทำไมต้องสร้างอีกแล้ว
คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่เหลือวิสัยของมนุษย์เอาที่เหลือวิสัยของมนุษย์ธรรมดานะทั้ง4ประการที่เกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลยุคเรียกว่ายุคอุดรูลมยุคถมรูน้ำภาษาเทวดาเขาว่าอย่างนั้นมนุษย์ยุคอุดรูลมอุดรูลมหมายถึงว่าบางทีเจ้าที่เจ้าทางที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยเขาอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ปรับแปลงแต่งไปขุดตรงนั้นไปขุดตรงนี้มาถมนะครับมาถมมายุคถมรูน้ำก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละน้ำที่ระบายตามธรรมชาติและต่างๆมันก็ไปเพราะฉะนั้นยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกวิญญาณก็ดีนะครับยุคของโลกวิญญาณก็ดี เรื่องของถมรูน้ำก็ดีนั่นแหละถึงไปเป็นเรื่องของภัยพิบัติทั้ง4ประการหรือหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งวิบัติเพราะความอดอยากนะครับวิบัติเพราะความอดอยากจะปรากฏมากในยุคต่อไปมันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติวิบัติเพราะศาสตราก็จะปรากฏมากวิบัติเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เหลือวิสัยก็จะปรากฏมากทั้งของใหม่และของเก่ายังใหม่ก็มีและจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีวิบัติเพราะภัยธรรมชาติที่เหลือวิสัยนี่นะจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆแล้วล่ะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่เราสร้างไม่ใช่ตึกเป็นของสูงเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉันก็เลยอาศัยคนมีบุญนี่แหละสร้างถึงจะเสร็จอาศัยคนมีบุญบารมีมาเกิดในยุคนี้ต่างวัยกันก็มีต่างสถานะทางสังคมก็มีกำลังบารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเกิดความศรัทธาเองเมื่อรัศมีสีแสงแห่งพุทธานุภาพปรากฏในใจของผู้นั้นนี่แหละก็คือถึงจะสำเร็จได้เมื่อแล้วใช้คาถาเจ็ดตัวนี้เปิดบุญบารมีลำดูธุรกิจที่ติดขัดบ้างสภาวะที่อึดอัดใดๆในใจเหลือวิสัยที่จะแก้ไขได้ให้เป็นเรื่องของเปิดบุญบารมีลองดูนะถ้ามีบุญถ้าอย่างน้าก็หลายครั้งหน่อยนะอย่างน้านะอย่างน้าหลายครั้งหน่อยนะครับถ้าอย่างบางๆเปิดปุ๊บว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นปั๊บทันทีนะครับมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานะแห่ง3สภาวะบางคนเนี่ยยืนช่วยตนเองยังไม่ได้ใสๆยังไม่ได้สักทีเลยเปิดบุญก็10กว่าครั้งแล้ว20ครั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยอาจารย์อาศัยเทวดาก็ไม่ได้เลยศรัทธามาเหมือนกันแต่มันมีอะไรลึกๆไม่สามารถจะส่งไปถึงความละเอียดอ่อนสภาวะเหล่านั้นเพราะว่าถูกกินเนี่ยมันยังหดหู่มันยังลังเลสงสัยมันยังอึดอัดอยู่ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจเหลือวิสัยจะไขก็ไม่สามารถจะสื่อไปถึงเทวดาที่รักษาได้เพราะสภาวะเหล่านี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะก็เลยมันเปิดหลายครั้งก็เหมือนเดิมนะครับเปิดหลายครั้งก็เหมือนเดิมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบางคนมาถามอาจารย์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโปรเซดอนที่ดีเนี่ยโปรเซดอนที่ดีเอาคนที่ประเภทที่มันไม่สำเร็จสักทีเนี่ยหนาๆ นะช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะเทวดาก็ที่ตนเองศรัทธาก็ช่วยไม่ได้ไม่สื่อถึงท่านเลยโปรเซดอนที่ดีๆนะแล้วก็เทวดาดีๆชื่อดีๆสักหน่อยวันที่16นะอาจารย์จะไปเปิดบุญที่ผานางคอยเหมาะสำหรับคนรอคอยนะว่าอย่างนี้นะโน้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่อยโปรเซดอนที่ดีคือ1ครั้งแรกที่มองเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามนะจะไปตรงนั้นแหละใครจะไปก็ไปปรากฏว่าญาติธรรมก็ไปเยอะอยู่นะใครก็ไม่อยากรอคอยนะครับไปบางคนก็กลับมาก็โชคดีหลายคนนะครับที่ดินขายไม่ได้ก็ขายได้นะขายได้พอลงมาปุ๊บก็โชคดีหลายคนเรื่องดีๆอาจารย์ก็มักจะได้ฟังข่าวดีก็คอยดีใจกับญาติธรรมคนที่สำเร็จด้วยนะครับคนที่สำเร็จอาจารย์ก็คอยดีใจด้วยคนที่
ยังไม่สำเร็จก็คอยให้กำลังใจคล้ายๆกับพยุงเรื่อยๆพยุงเรื่อยๆพยุงขึ้นเรื่อยๆแต่จะเขาก็ยังช่วยตัวเองเขาไม่ได้พอให้ได้กำลังใจขึ้นใหม่ก็ดีขึ้นบางคนขายสเต็กเนี่ยอยู่แถวอะไรล่ะที่อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกที่ไหนในกรุงเทพนี่แหละญาติธรรมแต่ก่อนยอดขายเนี่ยได้วันละ 4,000 5,000 ได้ประมาณนี้พอหัวเดือนในค่าเช่าหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่พอใช้อ่ะครับอึดอัดอยู่พอต่อมาเชิญอาจารย์ไปเปิดบุญสถานที่ตรงนั้นก็ได้ขึ้นยอดวันละ12,000วันละ10,000เศษๆนี่นะครับก็ดีขึ้นหน่อยพอน้ำท่วมมาลดลงอีกแล้ว มันยังไงล่ะครับมันลดลงมาอีกแล้ววันนี้ก็โทรหาอาจารย์ถ้าเสร็จแล้วเปิดบุญที่บ้านร้านเนี่ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆอาจารย์ยังไม่มีเวลานะถ้าใจยิ่งใหญ่ใสๆพอไม่หวั่นไหวสามารถช่วยตัวเองได้ตลอดกาลแม้จะท่วมแม้จะลดก็ตามเนี่ยใจมันค่อยยิ่งใหญ่ใสๆสื่อในเรื่องเหล่านั้นได้สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะลองดูอยู่ที่ใจของเราด้วยนะครับอยู่ที่ใจของเราด้วยก็เลยรอไปก่อนใจเย็นๆโอกาสดีๆอาจารย์จะไปอาจารย์ไม่มีเวลาถ้ามีโอกาสมารวมเปิดบุญที่เดียวกันเนี่ยสบาย1ประหยัดทั้งเวลา2ประหยัดทั้งของบวงสรวง3ประหยัดหลายๆอย่างนะมารวมกันที่เดียวเลยสถานที่ไม่คนเดือดร้อน1รถไม่ติดนะครับ1ไม่คนรถติดไม่ที่เดือดร้อนของคนอื่น2เครื่องบวงสรวงทั้งหลายใครมีอะไรก็เอามาตามกำลังของตนเองนะใครมีมะม่วงอธิษฐานขีดเลยคนนี้มีมานมากๆแล้วม่วงมาบวงสรวงเลยนะลูกเดียวก็ได้เอามารวมมานมากๆทำอะไรมีแต่คู่แข่งทำอะไรคนให้ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเอามะม่วงนะเอามาบวงสรวงลองดูเก็บเงินทองไม่อยู่ก็แตงโมส้มโอก็ลองดูนะครับลองดูนะมาไหมล่ะวันนี้นะครับทีนี้ก็เลยเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อนั้นเวลาเปิดบุญบารมีอธิษฐานให้เป็นโอสถที่แย่งกันเลยอยู่ที่ไหนก็แย่งจัดแบบไหนก็แย่งเหมือนเดิมไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะเอาไปรับประทานแล้วไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางคนเนี่ยยิ่งอยู่ตามชนบทเนี่ยเอาเป็นหอบใส่ถุงปุ๋ยเลยนะครับคือส่วนมากชาวบ้านนะครับเขาไม่เคยเจอสิ่งที่เป็นมากๆอย่างนี้อ่ะเราก็ให้ไปนะครับให้ไปแต่ไปเจอที่ผานางคอยนี่สิคนเอาลงไปจะไม่มีโชค